ำไส้ได้ดีชุบเห็ดมี2 อย่างครับค่ะชุบเห็ดชุบเห็ดพื้นเมืองเราเนี่ยค่ะมันใบมันเล็กๆต้นมันเตี้ยกว่าค่ะชุบเห็ดที่ต้นสูงใหญ่ต้นสูงครับถ้าปลูกถ้าจะปลูกให้ง่ายๆปลูกกระถางนี่ปลูกชุบเห็ดธรรมดาก็ได้ค่ะชุบเห็ดพื้นเมืองค่ะครับเห็นเขาบอกว่าเอามาเห็นเขาบอกว่าเอามาตากหรือเปล่าแล้วก็ต้องเอามาย่างไฟสักหน่อยแล้วก็ต้มเป็นชาครับครับร้านนั้นออกใบชาอันนั้นเป็นใบชาได้แล้วหอมครับครับค่ะชาชุมเห็ดหอมครับครับครับแล้วก็ระบายโดยธรรมชาตินะคะมีหลายคนถามว่าไม่ได้รับคำแนะนำว่าไม่ให้อย่ารับประทานยาระบายมากนะคะจะทำให้ลำไส้บางค่ะอย่ากลัวเลยค่ะลำไส้ไม่บางแล้วค่ะช่วยชีวิตหนึ่งนะคะเราสะสมอาหารไขมันเนี่ยในผนังลำไส้เนี่ยหรือทางเดินอาหารเราเนี่ยมากมายนะคะอย่ากลัวเลยมันมีแต่จะตีบนะคะก็ช่วยระบายออกมาด้วยการช่วยตัวเองระบายโดยธรรมชาตินะคะเขาบอกใช้3กลีบลวกแล้วก็จิ้มน้ำพริกเลยชุมเห็ดดอกชุมเห็ดอะเหลืองๆอ่ะอ๋อถ้าใช้ดอกนะคะ3กลีบพอไม่ต้องมากหรอกถ้าไม่มีดอกก็ใช้ยอดชาเนี่ยเป็นปกติใช้ยอดประจำวันของเรากินแต่น้อยๆไปก่อนไม่ต้องรับประทานมากนะคะแต่ถ่ายทุกวันอย่าให้ท้องผูกแล้วถ้าใครระบายยากนี่ก็เอาฝักคูนอะฝักคูนดำๆดอกเหลืองๆอ่ะดอกคูนนี่แหละเราฝักมันมาดำๆสุกที่มันหล่นก็ได้หรือว่าบ้านนอกหาง่ายแล้วก็เอาสากกระเบือทุบให้มันแตกราชพฤกษ์แล้วก็ไปม้วนลงในหม้อเอาน้ำใส่3ขันเคี่ยวเหลือขันเดียวใส่ขวดยาชูกำลังอ่ะแล้วก็จิบไปพอจิบหมดขวดแล้วไปอยู่ใกล้ห้องน้ำได้เลยกรุงเทพระบายดีมากกรุงเทพก็หายากหน่อยนะคะคูณบัวบกเนี่ยฮะบัวบกเนี่ยมันกินแล้วกินเข้าไปแล้วมันเป็นกากใหญ่ฮะค่ะเป็นกากใหญ่ทำบัวบัวบกนี่ออกฤทธิ์เย็นนะคะแต่ตำลึงก็ออกฤทธิ์เย็นถ้าใช้ในปริมาณที่มากพอต้องเป็นกำนะคะเป็นกำแล้วก็ตำก็ได้ผู้สูงอายุก็ใช้ตำเอานะถ้าเราได้กากด้วยก็จะระบายท้องได้ดีผมส่วนมากผมจะรานเหมือนทานส้มนะที่มันหุ้มอยู่เป็นเยอะใหญ่เขาอยู่ข้างในหลังเรือไม่จริงครับต้องทานให้หมดต้องทานให้หมดส้มแต่ตอนนี้ส้มแพงเหลือเกินนะคะเราพูดถึงมะเร็งค่ะมะเร็งที่พูดว่าผักพืชอาหารเป็นพิษอ่ะแต่อาหารยังไม่สำคัญเท่าน้ำนะในชีวิตคนเราน้ำก็ยังไม่สำคัญเท่าอากาศนะแต่โรงงานที่ปล่อยควันพิษขึ้นไปทั้ง24ชั่วโมงมันไปทำลายบรรยากาศอากาศเนี่ยที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเราก็พูดกันทุกครั้งเลยนะคะมันเราต้องช่วยตัวเองแบบขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยเป็นทุกท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะที่ดูแลประเทศชาติอยู่ท่านก็ยังพูดเลยว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าบ้านเมืองของเราตอนนี้มันอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติค่ะอันนี้พูดตามท่านนะทีนี้เมื่อไม่ปกติตามท่านที่ท่านพูดเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะคะแล้วทุกวันนี้น้ำฝนก็ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้นะคืออะไรล่ะคะฝนแย่ไปหนักเลยเมื่อวานเนี่ยฝนตกนะฝนตกที่บ้านก็ลองน้ำฝนตะกอนงั้นฝุ่นงั้นเลยเอามาดมเหม็นมันจะเป็นจุดจนดำๆคือไอ้นั่นคือไอ้พวกถ้อยเสียนะเหม็นค่ะเหม็นสารเคมีนะคะแล้วต้นไม้ก็ได้รับสารเคมีอย่างนี้นะคะเราก็สะสมสารก่อมะเร็งเราจากพืชผักผลไม้นะคะสะสมสารก่อมะเร็งในร่างกายเราแล้วนะคะเรายังรับประทานดื่มน้ำที่ตามร้านที่ขายทั่วไปหลายยี่ห้อนะคะขวดละ10บาทถ้าเย็นถ้าไม่เย็นก็7บาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะน้ำที่ดื่มเนี่ยดื่มได้หมดทุกยี่ห้อแต่ดื่มแล้วปลอดภัยไม่มีสารเคมีเนี่ยเคยตรวจที่นี่แล้วนะคะเคยตรวจในรายการแล้วว่าดื่มแล้วปลอดภัยเนี่ยมีกี่ชนิดนะคะท่านพี่น้องสรรหานะคะอย่ามักง่ายนะคะเราต้องช่วยตัวเองแล้วนะคะคนไทยเราเนี่ยเป็นมะเร็งสูงที่สุดในโลกแล้วนะคะแล้วมะเร็งลำไส้เนี่ยตอนนี้มาอันดับหนึ่งเลยในจำนวนโรคมะเร็งทั้งหมดเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเรารับประทานพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะแต่มะเร็งทุกส่วนของร่างกายก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกิน
นะคะเราต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ต้องแสวงหาแหล่งวัตถุดิบแหล่งผักนะคะแล้วข้าวตอนนี้เนี่ยข้าวเราก็ไม่สนับสนุนให้รับประทานข้าวขาวนะคะให้รับประทานข้าวกล้องนะคะข้าวซ้อมมือข้าวกล้องข้าวหางอกไปมาถ้ายังไงก็ตามนะคะตามร้านธรรมดาทั่วไปนะคะก็มีข้าวกล้องขายนะคะบางท่านบอกว่าข้าวกล้องแพงกว่าข้าวขาวเขามีวิธีหุงด้วยนะข้าวกล้องถ้าหุงไม่ดีแล้วมันจะแข็งย่อยไม่หมดออกมายังเป็นเม็ดอยู่ต้องแช่ตั้งแต่7โมงถึง11โมงเช้าผมก็ทานข้าวกล้องพอแช่เสร็จแล้วก็ยกใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ำแล้วเอากะละมังครอบให้มิดอย่าให้แสงเข้าไม่ยากนะคะไม่ยากเราต้องเตรียมอ่ะเราครอบไว้ถึง5โมงเย็น5โมงเย็นก็ไปล้างอีกทีนึงแล้วครอบไว้จนถึงตี 5แล้วล้างแล้วก็ใส่น้ำแค่ครึ่งข้อเลยข้าวมาครึ่งข้อแล้วถ้าเหลือก็เข้าตู้เย็นไว้นะคะข้าวที่แช่น้ำเนี่ยนะคะถ้าเหลือหุงไม่หมดในมื้อนั้นเนี่ยหลังจากแช่แล้วเนี่ยเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะให้หันมารับประทานข้าวกล้องนะคะแล้วข้าวแดงที่ว่าข้าวนักโทษเนี่ยก็ข้าวนักโทษนี่มีคุณค่าสูงนะคะไม่ประโยชน์ครับกินน้อยแต่ได้พลังมากเราอย่าไปรับประทานข้าวที่ขัดสีขาวนะคะแล้วน้ำมันพืชเพราะถ้าข้าวขัดขาวแล้วมันจะเหลือแต่แป้งปั๊บคุณสมบัติของร่างกายมันจะไปเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเบาหวานอันตรายนะคะพอเรากินน้ำตาลอย่างอื่นก็เพิ่มมันล้นน้ำตาลล้นทันทีเลยเป็นเบาหวานทันทีน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันปาล์มเนี่ยจะต้องไม่รับประทานกันอีกเลยต่อไปนี้นะคะช่วยบอกต่อบางทีบางยี่ห้อเขียนว่าตราองุ่นน้ำมันพืชองุ่นแต่เขาไม่ได้ผลิตจากองุ่นนะคะต้องดูว่าผลิตจากปาล์มอย่างนี้นะคะทำเอาเองเลยมะพร้าวบ้านเรามีเยอะแยะน้ำมันมะพร้าวไปเก็บมะพร้าวที่หล่นมาปลอดภัยหล่นมาแล้วปอกแล้วก็ขูดแล้วก็ตากแดดแล้วมาคั่วให้กรอบหอมๆอย่าให้ไฟแรงนะอย่าให้มันก็มีน้ำมันดำข้าวให้หอมแล้วตำเป็นขี้มันเลยแล้วก็ใส่ผ้าขาวบางให้มันหยดทั้งคืนก็จะได้น้ำมะพร้าวมาไว้ใช้แล้วเราก็มาผัดเอามาผัดได้เพราะเราไม่ได้ใช้มากซื้อแล้วหัวขี้มันนั้นก็มาคลุกงาคลุกเกลือคลุกพริกคลุกข้าวกินเป็นอาหารมังสวิรัตได้นะคะแก้โรคเกาต์แก้ได้หลายอย่างน้ำมันมะพร้าวนี่ช่วยได้หลายอย่างมึงน้ำมันมะพร้าวสองน้ำมันงานะคะน้ำมันข้าวน้ำมันงาจะแพงแต่ออกฤทธิ์ร้อนนะคะน้ำมันดำข้าวน้ำมันดำข้าวก็มีขายแล้วนะคะก็ไม่แพงก็ราคาก็ปกติเท่ากับน้ำมันปาล์มถ้าเอามาทาตัวนี่มันจะแก้พวกไอ้สะเก็ดเงินน้ำมันมะพร้าวนี่พูดถึงน้ำมันมะพร้าวนะคะค่ะตอนนี้ก็มีขายทั่วไปแล้วบางทีเขาก็หยดใส่น้ำนมที่ชงให้เด็กกินอ่ะเอาน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยหยดใส่สัก 2-3 หยดก็จะสุขภาพดีมากเมื่อเราสงสัยว่าเราจะเป็นมะเร็งหรือไม่ให้ไปตรวจนะคะตรวจเลือดไม่พอนะคะเราจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะคะขอให้แจ้งที่โรงพยาบาลว่าเราขอตรวจมะเร็งนะคะจะส่วนใดก็ตามถ้าสามารถใช้เครื่องมือพิเศษได้ก็ขอให้ตรวจไปตรวจทุก6เดือนถ้าเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆนะคะตั้งแต่เริ่มเนี่ยเราสามารถรักษาหายได้นะคะการรักษาตอนนี้ขณะนี้ก็มีรักษาทางเลือกแพทย์ทางเลือกก็ได้นะคะล้างสารพิษก็มีสถานที่ล้างสารพิษที่ราคาถูกที่ลานเสียงธรรมอันนี้ไม่ได้คิดตังกับพระสงฆ์นะคะแต่บางคนพอป่วยปั๊บแล้วก็รีบแก้รู้ว่าแก้ทางด้านไหนก็แก้เอาหนักเลยบางทีมันทานไม่อยู่ร่างกายมันทานไม่อยู่มันต้องค่อยๆไปทีละน้อยเพราะเวลาจะเป็นมันสั่งสมเป็นมาทีละน้อยเหมือนกันใช่มันเป็นมานานกว่าเราจะรู้ตัวแล้วการเจริญเติบโตของมะเร็งเนี่ยมันล้ำหน้ายานะคะอย่างเช่นวันก่อนก็ไปพบศพโยมผู้หญิงที่นครศรีธรรมราชวัดท่าโพเนี่ยเขาเป็นมะเร็งน้ำเหลืองเลยนะเป็นทั้งตัวเลยนะเพราะนั้นมันต้องค่อยๆปรับค่อยๆไปมันกระจายเร็วกว่ายาแต่ต้องอาศัยฉันทะร่างกายนี่เป็นรังแห่งโรคก็จริงบางคนพอเป็นมากแล้วเนี่ยเบื่อที่จะออกกำลังกายเบื่อที่จะทานอะไรเข้าไปเลยมาพอไม่รับข้าวมันก็มีแต่เอาออกมันก็ร่างกายก็ทรุดก็โทรมลงไปผักนะคะผักที่เราง่ายที่สุดแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะปลอดภัยจากสารพิษก็คือถั่วงอกจากเมล็ดธัญพืชต่างๆเนี่ยค่ะจากถั่วงอกถั่วงอกนี่มาจากอะไรครับพ่อมาจากอะไรครับถั่วเขียวครับถั่วเขียวถ้า2ขีดก็จะได้5เท่าอ่ะค่ะถั่วงอกนะคะอันนี้เป็น1ขีดก็ได้6ขีดเป็นการเพาะถั่วงอกนะคะ
2ขีดก็ได้กิโลค่ะถั่วงอกนี่มีประโยชน์นะคะถ้าเราคิดว่าเราเสี่ยงที่จะไปซื้อผักที่เต็มไปด้วยสารเคมีนะคะเมล็ดธัญพืชมาเพาะค่ะเราไปซื้อถั่วงอกเม็ดมะขามก็เพาะได้ค่ะเม็ดมะขามโมงเป็นงอกเป็นงอกได้หมดนะคะเม็ดเป็นงอกได้เขาเรียกอะไรนะเม็ดนนทรีย์ต้นนนทรีย์ดอกแดงๆข้างค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนนะคะขั้นตอนในการเพาะถั่วงอกนะคะพี่น้องนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะว่าเราเคยเอามาออกรายการแล้วคุณนิมิตคุณนิมิตแต่อันนี้พี่น้องสามารถทำเองได้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะต้องเตรียมอุปกรณ์ถ้าได้ถั่วไร้สารพิษยิ่งดีเตรียมอุปกรณ์ธรรมชาติไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะว่าเตรียมยังไงไม่ยากไม่ต้องตามนี้ก็ได้สองถึงสามวันก็ได้ไม่ต้องตามนี้ก็ได้ใช้ขวดน้ำขวดน้ำพลาสติกขวดลิตรครึ่งขวดใหญ่ลิตรหนึ่งก็ได้ค่ะขวดใหญ่นะคะใช้ถั่วเขียวประมาณไม่เกิน2ขีดแช่น้ำไว้8ชั่วโมงค่ะประมาณ8ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงน้ำอุ่นต้มน้ำให้เดือดแล้วผสมน้ำเย็นให้อุ่นหน่อยนึงแล้วก็แช่ไว้หน่อยนึงพอแช่แล้วก็เอาถั่วมาใส่ไว้ในขวดเจาะรูให้น้ำระบายได้มีการเปิดแล้วก็คอยรดน้ํา2ชั่วโมง2ชั่วโมงรดที2ชั่วโมงต้องแช่น้ํา6ถึง8ชั่วโมงนะคะแล้วก็เอาใส่เข้าไปในขวดในขวดพลาสติกที่เราเตรียมไว้ใช่มันก็จะงอกเต็มออกมาทั้งขวดเลยอันนี้การเจาะรูเจาะรูขวดพลาสติกนะคะช่วยตัวเองนะคะพี่น้องระบายได้เราสามารถเพาะเองได้แล้วก็เพาะในตู้เย็นก็ยังได้เลยเพาะในตะกร้าก็ได้น้องปุ๊บน้องปุ๊บบอกว่าเอาใส่ขวดเนี่ยเยอะหน่อยแล้วก็เข้าตู้เย็นแล้วไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องคอยรดน้ำอยู่กลางคืนงอกเองนะคะต้องหัดมาพึ่งตนเองแล้วล่ะเพราะเป็นการปลูกผักที่เร็วที่สุด 2-3 วันก็ได้กินแล้วก็ได้5เท่าอันนี้เป็นภาพนี้นะคะใครสนใจไปติดต่อคุณนี่ฮะมิตรเทียมมงคลไปทำเองได้ที่ลพบุรีไปดูงานได้ครับเป็นของทกศก็ได้ทีนี้เราก็จะดูภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นถั่วเขียวแล้วก็การเพาะถั่วงอกที่ถ้าเพาะจนชำนาญได้เยอะแล้วก็จัดเป็นชุดขนมจีนชุดสลัดชุดอะไรไปส่งห้างได้เลยหาเอาไปขายได้หารายได้นะคะมีรายได้เข้าถั่วเหลืองก็เพาะได้นะเขาบอกว่าอยากถ้าอยากให้ถั่วงอกมันถั่วงอกหัวได้หมดนะคะถั่วงอกหัวโตค่ะต้องใส่ถังเราถ้าเป็นถั่วเมล็ดใหญ่เราก็จะได้ถั่วงอกหัวโตนะคะค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์อีกชนิดนึงนะคะถังพลาสติกถ้าเรารับประทานถั่วงอกทุกวันเป็นยังไงก็เราเพาะเองแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะด้วยใช่เราทำมากับมือของเราเองด้วยค่ะถั่วงอกก็เอามายำได้แล้วพวกถั่วงอกที่ได้มาจากเมล็ดธัญพืชเนี่ยมันจะไปเสริมสร้างหัวใจแข็งแรงเมล็ดธัญพืชเนี่ยเม็ดบัวเม็ดอะไรหลายอย่างเนี่ยมันจะช่วยสร้างอันนี้หัวใจมีกำลังมากขึ้นนี่อยู่ในขวดพลาสติกนะคะอยู่ในขวดพลาสติกท่านจะเห็นว่าเนี่ยไม่ได้ยากนะคะอันนี้จะลดสารก่อมะเร็งนะคะช่วยตัวเองลดสารก่อมะเร็งต่อไปเนี่ยถั่วหัวโตได้ถั่วแดงก็จะได้ถั่วงอกหัวโตนะคะได้หมดถั่วทุกถั่วแหละนำมาแปรรูปได้ทุกได้ทำอาหารได้เอามาปั่นเป็นแป้งแล้วก็ทำเป็นอะไรนะค่ะอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นทำยังไงนะคะค่ะอันนี้นะคะเจาะรูนะคะขั้นตอนการเจาะรูแล้วก็เลื่อนไปอีกภาพนึงนะคะค่ะอันนี้ค่ะค่ะนะคะแล้วก็รดน้ำเอาถุงก้อนใส่ไอ้เอาถั่วเขียวใส่แล้วก็รดน้ำให้มันงอกให้มันงอกนิดเดียวแล้วเราไปนึ่งให้สุกแล้วตากแดดแล้วนำมาคั่วไอ้ผงถั่วเขียวคั่วนั้นเอาไปใส่น้ำแกงน้ำยาขนมจีนเนี่ยมันจะข้นค่ะอันนี้เป็นระดับของถั่วเขียวมันปลาเค็มเจเป็นระดับของถั่วนะคะที่อยู่ในขวดที่เราเริ่มเพาะใช่ๆนะคะเห็นไหมคะแล้วน้ำใส่นะคะใช้ถั่วเขียวนิดเดียวเองนะคะนิดเดียวมันก็จะเต็มขวดนั่นแหละแล้วก็น้ำใส่ลงไปค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะดูอีกภาพหนึ่งอย่างนี้นะคะนี่ปริมาณถั่วเขียวที่ใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะได้ถั่วงอกเต็มขวดนะคะนี่ได้ถั่วงอกตั้งไว้ในร่ม